รรทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยั่งยืนร่วมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทยยังคงศรัทธาไม่เลือนลาภูมิปัญญาไทยนั้นยิ่งใหญ่เทคโนโลยีเกษตรจะก้าวต่อไปฝากเอาไว้ให้ลูกหลานดูแลอีกครั้งนะคะในรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรค่ะช่วงเวลาดีๆที่พี่น้องเกษตรกรนะคะจะได้รับความรู้รวมไปถึงประโยชน์ต่างๆในงานเกษตรเพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้กับพืชสวนไร่นาของตนเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอเรื่องราวของการแก้ปัญหาศัตรูพืชอย่างบูรณาการเพื่อเป็นการลดปัญหาการระบาดของศัตรูพืชโดยไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงไม่เป็นอันตรายนะคะกับพี่น้องเกษตรกรและผู้บริโภคด้วยนั่นก็คือการใช้ชีวพันธุ์ในการควบคุมศัตรูพืชค่ะชีวพันธุ์หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสิ่งมีชีวิตนะคะมีการผลิตและพัฒนามาจากสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชซึ่งได้แก่แมลงศัตรูพืชโรคพืชและสัตว์ศัตรูพืชค่ะผลิตภัณฑ์พวกนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต่อมนุษย์แล้วก็สัตว์ต่างๆค่ะการใช้ชีวพันธุ์กำจัดศัตรูพืชกำลังเป็นที่สนใจสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะแต่ก็ยังมีเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ยังขาดความรู้แล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวพันธุ์อย่างถูกต้องรวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ก็ยังไม่กว้างขวางมากนักนะคะในวันนี้ค่ะก้ามปูจึงอยากจะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรมาร่วมกันขับเคลื่อนชีวพันธุ์สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนชีวพันธุ์จะให้ประโยชน์อะไรบ้างรวมถึงเส้นทางของการขับเคลื่อนชีวพันธุ์ในงานเกษตรบ้านเราจะเป็นยังไงนะคะไปพบคำตอบพร้อมๆกันค่ะและอย่างงานขับเคลื่อนชีวพันธุ์ในประเทศไทยของเราเนี่ยเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วเกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ตั้งต้นคืออะไรคะวัตถุประสงค์ตั้งต้นก็เนื่องจากว่าสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชนะคะกรมวิชาการเกษตรมีการพัฒนาชีวพันธุ์เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอ่ะโดยมีวัตถุประสงค์อ่ะเพื่อใช้ทดแทนหรือลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันอ่ะมีการใช้สารเคมีก็กำจัดศัตรูพืชเยอะค่ะมีการนำเข้าพวกสารเคมีเหล่านี้เป็นจำนวนมากทำให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมปัญหากับสุขภาพของเกษตรกรเองนะคะและที่สำคัญคือมันมีผลสารพิษตกค้างติดไปกับผลิตผลที่มาจากที่เราส่งออกไปต่างประเทศนะคะทำให้หลายๆชนิดเนี่ยถูกตีกลับมาเนื่องจากมีสารพิษตกค้างเพราะนั้นจึงจำเป็นที่กรมวิชาการเกษตรจะทำงานวิจัยพัฒนาในเรื่องของหาสารทดแทนโดยใช้สารชีวพันธุ์เหล่านี้มาใช้ทดแทนหรือลดการใช้สารเคมีค่ะในภารกิจขับเคลื่อนชีวพันธุ์นะคะปัจจุบันได้มีการนำชีวพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรมาใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืชทั้งหมด16ชนิดค่ะตัวชีวพันธุ์ควบคุมศัตรูพืชที่กรมวิชาการเกษตรพัฒนาขึ้นมาเนี่ยค่ะตอบโจทย์ได้ในทุกศัตรูพืช นะคะก็ได้แก่แมลงศัตรูพืชโรคพืชและสัตว์ศัตรูพืชค่ะตอนนี้ก้ามปูขอพาพี่น้องเกษตรกรมาทำความรู้จักกับชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแต่ละกลุ่มโดยจะเริ่มจากกลุ่มที่1คือแมลงศัตรูพืชค่ะในส่วนของแมลงศัตรูพืชนั้นแบ่งการใช้ชีวพันธุ์ออกเป็น2ประเภทได้แก่จุลินทรีย์และการใช้แมลงกำจัดแมลงค่ะการใช้แมลงกำจัดแมลงนั้นนะคะจะแบ่งประเภทของแมลงออกเป็นแมลงเบียนและแมลงห้ำซึ่ง2ประเภทนี้แตกต่างกันที่ลักษณะของการเข้าทำลายค่ะและตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะพาพี่น้องเกษตรกรไปทำความรู้จักกับหนึ่งในแมลงกำจัดศัตรูพืชซึ่งอยู่ในประเภทของแมลงห้ำที่กรมวิชาการเกษตรได้ทำการเลี้ยงไว้แต่จะเป็นตัวอะไรนั้นไปดูพร้อมๆกันค่ะในส่วนของการใช้แมลงไปกำจัดแมลงนะคะทางกรมวิชาการเกษตรเขาก็จะมีห้องสำหรับเพาะเลี้ยงแมลงซึ่งก็จะมีทุกๆชนิดเลยอย่างห้องนี้ก็จะเป็น
มวลพิฆาตแล้วก็มวลเพชฌฆาตคือแค่ชื่อเนี่ยก็น่าสนใจแล้วมันมีความใกล้เคียงกันมากเลยแล้วจริงๆมันเหมือนกันไหมคะชื่ออาจจะคล้ายกันนะครับแต่ตัวของมวลทั้งสองชนิดเนี่ยแตกต่างกันนะครับมวลเพชฌฆาตก็จะตัวใหญ่กว่าสีสันอาจจะสดใสกว่านะครับมวลพิฆาตก็จะตัวเล็กกว่าสีอาจจะทึมนิดหน่อยการนำไปใช้งานนี่แตกต่างกันไหมคะในเรื่องของการกำจัดหนอนเนี่ยไม่ต่างกันมากนะครับต่างกันเรื่องของวงจรชีวิตมวลพิฆาตเนี่ยก็จะวงจรชีวิตจะสั้นกว่าก็คือเจ้าตัวนี้ที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเรานี้วงจรชีวิตประมาณ1เดือนแล้วก็จะสามารถเพิ่มปริมาณได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ในการนำไปใช้กำจัดศัตรูพืชหนอนศัตรูพืชได้นะครับส่วนของกรมวิชาการเกษตรเป็นส่วนกลางเนี่ยเราเลี้ยงเพื่องานวิจัยเป็นหลักนะครับกับเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์นะครับให้ศูนย์สถานีซึ่งเป็นเครือข่ายของเราเนี่ยนำไปเลี้ยงขยายต่อเพื่อแจกเกษตรกรครับลักษณะเด่นของมวลพิฆาตนะครับตรงบ่านะครับด้านข้างๆเนี่ยก็จะมีหนามแหลมนี่ก็คือหน้าตาของเจ้ามวลพิฆาตนะคะซึ่งเป็นตัวกำจัดแมลงศัตรูพืชนะคะหลักๆ ก็คือเขาจะกินพวกหนอนใช่ครับกินหนอนได้วันประมาณ6ตัวตัวแค่นี้กินหนอนได้วันละ6ตัวเลยค่ะโหเจ้ามวลพิฆาตนะคะใครที่อยากจะเลี้ยงเจ้ามวลพิฆาตหรือมวลเพชฌฆาตหรือว่าแมลงกำจัดศัตรูพืชอื่นๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้วิธีเลี้ยงเนาะได้รู้จักในส่วนของชีวพันธุ์สำหรับป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชไปแล้วนะคะตอนนี้มาดูในส่วนของชีวพันธุ์ที่ใช้สำหรับโรคพืชกันบ้างค่ะและนี่ก็เป็นห้องนะคะที่ทำการผลิตชีวพันธุ์อีกหนึ่งชนิดอีกหนึ่งประเภทสำหรับการใช้กำจัดโรคพืชห้องนี้จะเป็นห้องผลิตชีวพันธุ์บาซิลัสซับพิลิสนะคะหรือ BS นะคะครั้งแรกเนี่ยเราก็ต้องไปคัดเลือกตัวชีวพันธุ์ BS นะคะจากในธรรมชาติคัดเลือกมาแล้วก็แยกออกมาแล้วก็มาทดสอบในห้องปฏิบัติการกับศัตรูพืชเชื้อโรคพืชเป้าหมายที่เราต้องการจะควบคุมนะคะอย่างตัวที่เราทำอยู่ตัวเนี้ยมันก็คือเชื้อโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียก็คือเชื้อแบคทีเรียลาโซเนียซอนาเซรั่มค่ะซึ่งโรคเนี้ยโดยจริงๆโดยปัจจุบันเนี้ยยังไม่มีสารเคมีในการป้องกันกำจัดอันนี้คือตัวเชื้อบาซิลัสซับพิลิสนะคะซึ่งเป็นเชื้อสดนะคะเป็นเชื้อนะคะซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีที่เราเอามาผลิตเนี้ยยังเป็นการผลิตแบบง่ายๆเป็นการผลิตเชื้อสดนะคะก็จะมีขั้นตอนเมื่อเราได้เชื้อแล้วนะคะการเลี้ยงเชื้อในตู้เก็บเชื้อแล้วนะคะก็จะเอาเชื้อที่เจริญเติบโตแล้วเนี่ยมาละลายกับสารที่เราใช้ในการพัฒนาเป็นชีวพันธุ์นะคะอันนี้มันมาจากตัวอะไรอย่างพวก BT มันจะมาจากหนอนหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะอ๋ออันนี้มาจากดินรากยาสูบค่ะยาสูบเนี่ยเราก็เจอว่าเป็นเชื้อเป็นโรคเหี่ยวที่เกิดจากลาโซเนียซอนาซิลัมแต่มันก็จะมีต้นที่เป็นโรคแล้วก็ต้นที่ไม่เป็นโรคในแปลงเดียวกันเราก็เอาดินตรงบริเวณที่ต้นที่ไม่เป็นโรคอ่ะมาคัดแยกตัวบาซิลัสซับทิลิสเราก็ได้ตัวนี้มานะคะมันมีอีกตัวนึงก็คือบาซิลัสซับทิลิสที่ใช้ในการควบคุมโรคแอนแทกโนดอันนี้มาจากตัวแบคทีเรียที่อยู่ภายในเมล็ดข้าวต้องยอมรับว่าคนนี้หาเจอเนี่ยคนนี้เก่งจริงจริงมีเยอะค่ะมีตั้งแต่เชื้อแบคทีเรียเชื้อรานะคะสาเหตุโรคพืชเชื้อไส้เดือนฝอยสาเหตุโรคพืชแล้วก็ไวรัสสาเหตุโรคพืชไวรอยแล้วก็ไฟโตพลาสมาค่ะสาเหตุโรคพืชก็ถือว่าเยอะดังนั้นเราก็เลยต้องเหมือนกับผลิตตัวชีวพันธุ์ที่เข้าไปจัดการไอตัวโรคพืชนี้ได้ใช่ค่ะซึ่งแต่ละโรคก็จะมีชีวพันธุ์แต่ละชนิดที่แบบเฉพาะเจาะจงในการกำจัดแต่ละโรคใช่ค่ะเราจะพยายามคัดเลือกชีวพันธุ์นะคะตัวเชื้อบาซิลัสซับทิลิสเนี่ยค่ะหรือเชื้อราไทโคโดมานะคะที่มีความเฉพาะกับโรคนั้นๆค่ะโรคศัตรูพืชโรคเป้าหมายที่เราต้องการควบคุมค่ะนอกจากชีวพันธุ์ BS แล้วนะคะก็ยังมีชีวพันธุ์สำหรับโรคพืชในงานขับเคลื่อนตัวอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีและเชื้อราไทโคโดมาค่ะตอนนี้เรามาดูกลุ่มที่3กันบ้างสำหรับสัตว์ศัตรูพืชในงานขับเคลื่อนชีวพันธุ์นี้เขาก็ได้ทำการผลิตเหยื่อกำจัดหนูสำเร็จรูปจากเชื้อโปรโตซัวค่ะ
และอีกหนึ่งกลุ่มนะคะสำหรับงานขับเคลื่อนชีวพันธุ์นั่นก็คือการป้องกันกำจัดสัตว์ศัตรูพืชซึ่งตอนนี้ก็มาอยู่ในโรงเลี้ยงงูเหลือมคืออยากรู้ว่ามันไปเกี่ยวข้องกับการป้องกันสัตว์ศัตรูพืชยังไงคะแล้วต้นนี้โอ้โหข้างๆนี่แบบเลื้อยเยอะๆตัวใหญ่มากเลยเชื้อเนี่ยไม่เชื้อคนละตัวครับชื่อว่าคาครัวซิสติสฟิโบนัชชีค่ะตัวตัวนี้มันจะมีรองทางชีวิตเนี่ยดูว่ามันอาศัย2อย่างคือระหว่างงูเหลือมค่ะแล้วก็หนูพุกจมูกท้องขาวตามธรรมชาติค่ะตามธรรมชาติเนี่ยหนูตามธรรมชาติจะมีเชื้อตัวนี้อยู่ครับซึ่งเชื้อเนี่ยมันอาศัยตามกล้ามเนื้อหนูตามธรรมชาติค่ะซึ่งธรรมชาติของหนูเนี่ยเป็นอาหารของงูตามธรรมชาติเมื่อหนูเนี่ยถูกงูตามธรรมชาติกินเข้าไปเนี่ยเชื้อในตัวหนูเนี่ยจะถูกน้ำย่อยในลำไส้งูเนี่ยย่อยสลายออกมาจนเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและสุดท้ายเนี่ยงูเนี่ยมันก็เป็นการเชดดิ้งเป็นการขับเชื้อเนี่ยออกมาเพราะมูลงูซึ่งของมูลงูเนี่ยตามธรรมชาติแล้วก็ถูกปะปนออกมาตามแหล่งน้ำอาหารของธรรมชาติเมื่อหนูเนี่ยกินน้ำหรือกินอาหารที่มีมูลงูที่มีเชื้อเนี่ยปนเปื้อนอยู่ก็จะรับเชื้อไปและหลังจากนั้นเนี่ยเชื้อเนี่ยมันก็จะโปรเซสในร่างกายของหนูแล้วก็เป็นอาหารของงูเป็นไซเคิลไปเรื่อยๆแต่ปริมาณเชื้อของตัวเนี้ยในธรรมชาติมีปริมาณน้อยและอีกทั้งคุณภาพความรุนแรงต่อโรคมีไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยหน้าที่เราก็คือทำการเพิ่มปริมาณเชื้อให้มีมากกว่าธรรมชาติเพื่อปริมาณเชื้อที่มากพอนั่นแหละสามารถดำเนินป้องกันและกำจัดหนูได้พอเราได้มาแล้วเนี่ยเราจะไปสู่กระบวนการยังไงต่อก็คือเก็บมูลมาเสร็จปุ๊บแล้วทำการกรองครับโดยการใช้ตะแกรงกรองครับตะแกรงกรองเสร็จปุ๊บทำการปั่นล้างเพื่อทำให้ตัวไอ้เชื้อที่ได้เนี่ยมันสุดยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายเนี่ยเราได้เป็นหน้าตาของมันก็หลังจากนั้นพอเราได้ตัวเชื้อมาแล้วเสร็จปุ๊บเราทำการทดสอบความรุนแรงต่อโรคกับหนูอ๋อก็คือโปรโตซัวตัวเนี้ยจะมีผลกับหนู2ชนิดนี้หนูพุกอย่างนี้จะพบเจอได้บริเวณไหนบ้างตามพื้นที่เกษตรทั่วไปครับบริเวณที่เราทำนาทำไร่ทำสวนอีกแบบนึงก็คือเป็นหนูท้องขาวครับหนูท้องขาวใช่ครับหน้าตาแบบนี้อาจจะแบบคุ้นเคยกันครับเห็นตามบ้านเรือนด้วยเหรอเขาตัวเขาใหญ่อย่างนี้จริงๆใช่ไหมอ๋อฮะแล้วโปรโตซัวนี่เข้าไปทำอะไรกับเขาทำลายเขายังไงครับก็คืออะไรเนี่ยตอนแรกเนี่ยพอหลังจากที่หนูเนี่ยไม่ได้กินเหยื่อไปปุ๊บเนี่ยตัวเชื้อเนี่ยจะถูกน้ำย่อยในกระเพาะหนูย่อยสลายทำให้ตัวเชื้อเนี่ยมันปลดปล่อยออกมาและหลังจากนั้นเชื้อก็จะมีการเข้าสู่กระแสเลือดของหนูแล้วมีการสืบพันธุ์แบบไม่ยั่งแสงเทศสุดท้ายเนี่ยมันจะมีการเพิ่มปริมาณเชื้อในบริเวณที่หัวใจปอดทำให้พวกนี้มันฟังก์ชันทำงานไม่ได้ค่ะหนูจะป่วยและตายซึ่งถ้าประมาณ2เดือนแล้วเนี่ยมันพบลักษณะมันทราบเป็นซิสต์ฝังตามกล้ามเนื้อทั่วร่างกายค่ะมันก็เหมือนกับลดประชากรหนูใช่ครับลงไปด้วยธรรมชาติเนี่ยปริมาณเชื้อมันมีน้อยถ้าปริมาณเชื้อเยอะทำให้หนูทำช่างทำการหนูที่อยู่ต่อไม่ได้ดังนั้นแหละหน้าที่เราต้องเพิ่มปริมาณเชื้อให้เยอะมากกว่าธรรมชาติค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของโปรโตซัวนะคะที่สำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วก็ไปวางไว้ไปล่อแล้วก็เจ้าหนูเนี่ยก็จะมากินก็หาซื้อได้ค่ะมาติดต่อที่นี่เลยหลังจากที่เราได้รู้จักชีวพันธุ์แต่ละชนิดกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าจะขอพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ตามนักวิจัยไปทำการทดลองใช้ชีวพันธุ์ซึ่งเป็นส่วนงานที่จะต้องเกิดก่อนการขับเคลื่อนชีวพันธุ์สู่พี่น้องเกษตรกรค่ะกัมบูก็เดินทางมาที่แปลงทดลองแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อมาดูการทำงานของนักวิจัยในการทดลองใช้ชีวพันธุ์ไวรัส NPV ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผักค่ะขั้นตอนที่เรามาทดลองเนี่ยนักวิจัยจะต้องมาลงพื้นที่และทำอะไรบ้างเราจะมาดูพื้นที่เกษตรกรก่อนครับอย่างตรงนี้เป็นพื้นที่ปลูกเผือกเนาะนักวิจัยเองครับให้เกษตรกรลองปลูกเผือกดูเสร็จแล้วก็รอให้หนอนมาลงพี่น้องเกษตรกรอาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมนักวิจัยเขาถึงได้รู้และก็นับวันรอให้หนอนมาลงก็เพราะว่านักวิจัยเมื่อทำงานวิจัยชีวพันธุ์ตัวไหนก็จะต้องรู้จักศัตรูพืชและทำการทดลองผลิตชีวพันธุ์ออกมาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับศัตรูพืชตัวนั้นค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทดลองครับว่าสารเคมีเปรียบตัวเปรียบเทียบซึ่งจะเอามาเปรียบเทียบกับชีวพันธุ์ของเราที่เป็นไวรัส NPV ของหนอนกระทู้ผักโดยเฉพาะไวรัส NPV ตัวเนี้ยจะใช้ในอัตราเท่าไหร่ค่ะถึงจะสามารถควบคุมหนอนกระทู้ผักได้ค่ะและอย่างวันนี้พี่หนูจะทำอะไรบ้างคะตอนนี้จะเช็คหนอนครับที่ระบาดอยู่ในแปลงค่ะ
ก็ตรวจเช็คหนอนไปเรื่อยเราจะเป็นการสุ่มตรวจหรือว่าอะไรคะเป็นการสุ่มตรวจครับหนอนกระทู้ผักใช่ไหมคะครับถ้าระบาดมากๆครับใบมันจะแบบพังหมดเลยเผือกจะไม่สังเคราะห์แสงผลผลิตก็จะลดลงครับแล้วอย่างเรามาเช็คเราต้องเช็คอะไรบ้างเช็คจำนวนหนอนครับต่อต้นถ้ามีหนอนปริมาณ1ตัวต่อ1ตัวต่อต้นใน30ต้นก็จะลงมือป้องกันกำจัดค่ะอ้าวแล้วอย่างต้นนี้เห็นเยอะมากเลยอ่ะก็ต้องพ่นแล้วล่ะครับบางต้นตัวเดียวบางต้น30กว่าตัวอะไรเงี้ยบางทีแมลงอาจจะมาวางไข่ในช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกันครับเหมือนเราพ่นไปวันนี้อีก7วันเราจะมาพ่นอีกทีแต่ผีเสื้ออาจจะมาวางไข่ในวันที่2ที่3หลังจากการพ่นไงครับมันก็จะระบาดได้อีกแล้วเราก็จะมาเหมือนกับว่าตรวจเช็คอีกทีนึงใช่ครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับถ้ามาเช็คแล้วเจอหนอนปริมาณมากก็จะพ่นเชื้อพันธุ์เหมือนเดิมแล้วก็มาดูผลในอีกครั้งถัดไปว่าปริมาณลดลงไหมครับถ้าลดลงก็คือได้ผลแต่ถ้าไม่ลดก็อาจจะต้องกลับไปแบบกลับไปดูเช็คดูว่าอัตราการใช้เท่านี้มันเหมาะสมหรือไม่อาจจะต้องพ่นถี่ขึ้นต้องมีการทดลองหลายครั้งหลายรอบมากครับต้องทดสอบไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ในปัจจุบันจะมีผลงานวิจัยนะคะสำหรับการขับเคลื่อนชีวพันธุ์ออกมา16ชนิดแต่นักวิจัยเขาก็ยังไม่หยุดในการคิดค้นแล้วก็พัฒนาชีวพันธุ์เพื่อพี่น้องเกษตรกรค่ะเดินไปเดินมานะคะนอกจากจะเจอการทำลายของศัตรูพืชเนี่ยพี่นุบอกว่าก็ยังจะเจออาการโรคพืชโรคพืชตัวนี้จะมีกลุ่มงานที่เป็นกลุ่มงานวิจัยโรคพืชโดยเฉพาะครับมาดูแลอีกทีว่าโรคพวกนี้เป็นโรคอะไรเขาจะวิเคราะห์นำแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการป้องกันจากโรคพืชมาป้องกันกำจัดอีกทีนึงครับพอนักวิจัยเจอก็ต้องเหมือนกับเอาข้อมูลไปเพื่อทำเรื่องหาว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็เหมือนกับว่าทำคิดผลิตภัณฑ์ออกมาหรืออะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับเพื่อที่จะมาแบบแก้ปัญหาให้ตรงจุดพืชแต่ละชนิดคือมันต่างชนิดต่างพันธุ์กันดังนั้นโรคที่เกิดขึ้นก็แตกต่างกันก็แตกต่างกันใช่ครับแต่บางทีอาจจะเกิดมาจากเชื้อสาเหตุโรคพืชชนิดเดียวกันค่ะครับก็เอามาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ครับแม้กระทั่งศัตรูพืชเองถูกต้องก็ต่างกันแต่ว่าบางอย่างก็อาจจะเอามาแบบว่าใช้ร่วมกันได้เห็นการทำงานการทดลองใช้ชีวพันธุ์ของนักวิจัยกันแล้วนะคะในช่วงหน้าก็ได้เวลาที่จะขับเคลื่อนชีวพันธุ์ลงสู่พี่น้องเกษตรกรแล้วล่ะค่ะลองจนได้ผลที่แน่ชัดแล้วก็ถึงเวลาของการขับเคลื่อนชีวพันธุ์สู่เกษตรกรค่ะวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรได้เดินทางมาแนะนำการใช้ชีวพันธุ์ให้กับพี่แก้วใจเกษตรกรที่ปลูกพืชผักเพื่อจำหน่ายในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะวันนี้จะเป็นไวรัสสำหรับหนอนกระทู้หอมว่าใช้ในกรณีที่ว่าหนอนกระทู้หอมมันเข้าทำลายกระเจี๊ยบเขียวของพี่เราใช้ในอัตรา20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรพ่นตอนเย็นนะครับพ่นตอนเย็นถ้าพ่นกลางวันนี่เดี๋ยวแดดมันจะเสื่อมถ้ามันระบาดไม่มากเราก็พ่น7วันครั้งหรือว่า5วันครั้งก็ได้แต่ถ้าระบาดมากเนี่ยเราต้องพ่น3วันครั้งเลยพ่นประมาณสัก2ครั้งมันก็จะเอาอยู่ครับโดยไม่เป็นต้องใช้สารเคมีเลยครับอย่างบางทีถ้าพี่แก้วจะไปซื้อชีวพันธุ์อะไรมาสักตัวเนี่ยฮะมันจะมีหลายชนิดหลายยี่ห้อมากแล้วแต่ละชนิดเนี่ยถ้าจะให้ถูกต้องแล้วมีมาตรฐานจริงๆเนี่ยพี่แก้วต้องดูการเขาเรียกว่าเลขทะเบียนวัตถุอันตรายซึ่งวัตถุอันตรายทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นสารเคมีชีวพันธุ์หรือว่าเป็นอะไรพวกนี้จะมีเลขวัตถุอันตรายที่ออกมาจากกรมวิชาการเกษตรซึ่งถ้ามีเลขวัตถุอันตรายนั่นหมายถึงว่าผ่านการตรวจสอบมาตรฐานว่าได้คุณภาพจริงๆสำหรับให้พวกเราเกษตรกรได้ใช้อย่าลืมครับเลขทะเบียนวัตถุอันตรายนี้เราต้องตรวจสอบดูชีวพันธุ์เนี่ยลงสู่เกษตรกรคือหน้าที่ของนักวิชาการหรือนักวิจัยเนี่ยจะต้องเข้ามาพูดคุยอะไรยังไงกับเกษตรกรแนะนำอะไรบ้างให้เขารู้จักก่อนรู้จักว่าชีวพันธุ์นี่คืออะไรอันที่สองที่สำคัญที่สุดคือว่าเขาต้องรู้จักศัตรูพืชที่มันระบาดในแปลงเขาถ้าไม่รู้จักศัตรูเราก็ใช้วิธีการที่มากำจัดเขาไม่ถูกค่ะเพราะว่าคือแต่ละชนิดแต่ละพืชผลมันก็จะมีศัตรูพืชเฉพาะเจาะจงที่ต่างกันใช่ใช่ครับใช่แล้วอย่างศัตรูพืชเองเนี่ยมันมีแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาบ้างไหมคะในแต่ละปีประสบการณ์การทำงานของพี่อะไรที่เห็นมีครับมีเยอะยิ่งล่าสุดนี่เราก็รู้กันอยู่นอนกระทู้ข้าวโพดไรจุด อย่างโรคพืชก็เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลังโรคไตพายของกล้วยพวกนี้กล้วยหินเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยครับแต่ละปีจะเข้ามาตลอดรวมถึงยังมีพวกสัตว์
ศัตรูพืชด้วยใช่ครับแต่นานๆมาทีนานๆมาทีจะไม่กระจายเท่ากับว่าพวกแมลงศัตรูพืชใช่ครับพวกนี้มันบินมาไกลมันมีปีกมันไม่สามารถได้เพราะยังศัตรูพืชเนี่ยจะมีเขมรด่านกากพืชอะไรพวกนี้อยู่หรือว่ามีการแบบว่าขยายผลงานไปสู่เกษตรกรวงกว้างยังไงบ้างคือปกติธรรมดากรมวิชาการเกษตรก็จะมีศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรจังหวัดอยู่ซึ่งแต่ละศูนย์เนี่ยเขาจะมีข้อมูลหน่วยงานการระบาดของศัตรูพืชซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยจะปลูกพืชต่างๆแตกต่างกันเพราะฉะนั้นศัตรูพืชเนี่ยมันจะแตกต่างกันแต่ละชนิดจังหวัดเพราะนั้นสมมติว่าชาวบ้านเกษตรกรเขาไม่รู้จักก็สามารถจะไปหาข้อมูลตรงนั้นได้เป็นลักษณะของการกระจายข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรมันก็จะไปแบบทั่วประเทศใช่แปลงปลูกของพี่แก้วใจเนี่ยก็เป็นแปลงหนึ่งที่เหมือนกับว่ามีการนำชีวพันธุ์มาใช้ส่วนใหญ่ศัตรูพืชที่เกิดขึ้นในแปลงของพี่เนี่ยมันเป็นอะไรบ้างส่วนมากจะเป็นพวกหมัดใต้ดินเนี่ยค่ะแล้วก็หนอนก็มากินผักแต่ว่าตอนนี้ก็ลดลงแล้วลดลงวันนี้พี่แก้วใจก็พาก้ามปูมาดูบริเวณแปลงคะน้านะคะซึ่งเรายังเห็นร่องรอยของการทำลายจากศัตรูพืชอยู่แต่พี่แก้วใจบอกว่าคือสมัยก่อนที่จะแบบมาใช้ชีวพันธุ์อะไรเงี้ยก็คือมันเยอะกว่านี้อีกเต็มเลยอ่ะมัดคือเราปลูกไปต้นเล็กๆเยอะแยะนะต้นขนาดนี้แตก2หัวค่ะมัดกินหมดแต่นี้เรามองไปเราก็ยังมองเห็นมัดอยู่บ้างแต่ก็ไม่เยอะอ่ะอย่างนี้อย่างใกล้ๆเนี่ยน้อยเพราะว่าเรามีการแบบฉีดชีวพันธุ์ไปแล้วแต่ถ้าจะไปฉีดเคมีทั้งหมดมันก็ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยตลาดเขาก็ยังแบบกินแบบนี้อยู่ก็ยังกินเขาเลือกกินแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะเขาก็จะกินแบบนี้ที่ไปขายนะก็บอกว่าเนี่ยซื้อไปได้เลยไม่ต้องกลัวหรอกไม่มียาคือใช้ชีวภาพหมดคือมันปลอดสารพิษไงมันยามันไม่เยอะไงเขาถามว่าข้าวฉีดยาเยอะไหมก็บอกว่าเนี่ยเจ้าของยืนอยู่เนี่ยซื้อไปได้เลยไม่ต้องกลัวเพราะว่าหักมันค่อยได้ฉีดยาค่ะอยากให้ใช้ไม่อยากให้ใช้สารเคมีเยอะค่ะเพราะว่ามันเหมือนสารเคมีมันตกค้างเยอะแล้วมันอันตรายต่อชีวิตคนไงอันตรายต่อผู้ผลิตต่อเกษตรกรด้วยทั้งคนกินทั้งอะไรอ่ะหมดเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะเกษตรกรอีกหนึ่งคนที่นำชีวพันธุ์เนี่ยมาใช้ในแปลงเกษตรของเขาเองแล้วก็วันนี้ก็ได้ผลตอบรับที่ดีตอบโจทย์ลดต้นทุนแล้วก็ยังได้ผลผลิตที่ดีไม่มีสารตกค้างนะคะแล้วก็ทำให้ผลผลิตของพี่แก้วใจอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคะน้าผักชีประกาศเขาเนี่ยก็ขายได้ทุกวันนอนกินก็ขายได้แปลงของพี่แก้วใจในวันนี้ที่มาแนะนำเราเห็นศัตรูพืชที่เกิดขึ้นในแปลงของเขาบ้างไหมคะว่ามันเป็นอะไรประเภทไหนบ้างน้อยมากจริงๆน้อยมากเพราะว่าปกติธรรมดาเนี่ยถ้าเราไม่มีการใช้สารเคมีเนี่ยธรรมชาติมันจะควบคุมกันเองอย่างพี่แก้วใจนี่เขาหาความรู้ด้วยอย่างมีเขาใช้สมุนไพรด้วยนะครับเขาเรียกว่าใช้หลายๆวิธีมาร่วมกันดูแลแปลงเขาไม่ใช่ใช้เฉพาะชีวินซีอย่างเดียวใช้สมุนไพรด้วยใช้สารเคมีร่วมด้วยบางครั้งในกรณีที่ว่าไม่สามารถจะคุมได้แสดงว่ามันเป็นการผสมผสานใช่ครับถูกไหมมันไม่ใช่ว่าใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าเราจะพึ่งพาวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องผสมผสานใช่ครับแล้วทุกอย่างมันก็จะนำไปสู่แบบเกษตรที่ยั่งยืนอ่ะถูกต้องครับมีการเหมือนกับว่าฟีดแบ็กกลับมาไหมคะว่าอย่างไปแล้วเขาได้ผลอะไรยังไงอะไรเงี้ยมีครับมียิ่งตอนนี้ชีวพันธุ์กำลังเริ่มเป็นที่สนใจกันเยอะแล้วมันได้ผลดีกว่าสารเคมีเพราะว่าตอนนี้สารเคมีมันส่งผลละว่าศัตรูพืชมันสร้างความต้านทานตอนนี้ชีวพันธุ์จะเป็นพระเอกละก็เลยมีการใช้ตอนนี้แพร่หลายกันเยอะมากขึ้นค่ะปัจจุบันเนี่ยมันมีชีวพันธุ์ที่ไม่ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนหรือไม่ผ่านการทดสอบซึ่งเราไม่รู้ว่าคือจริงๆคืออะไรมันทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยซึ่งบางครั้งเนี่ยหลายๆตัวในเชื้อจุลินทรีย์ที่นำมาใช้ในการพัฒนาเป็นชีวพันธุ์เนี่ยค่ะบางตัวเป็นพิษต่อคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาจะต้องมีการคัด
เลือกแล้วก็ทดสอบความเป็นพิษเรียบร้อยแล้วเราถึงจะพัฒนาเป็นชีวพันธุ์ซึ่งในขบวนการของการขึ้นทะเบียนรับรองกรมวิชาการเกษตรเองบริษัทที่จะมาขึ้นทะเบียนชีวพันธุ์เองจะต้องผ่านขบวนการเหล่านี้ค่ะจะมีการทดสอบสารชีวพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยก็เปรียบเหมือนวัตถุอันตรายนะคะดูจากวัตถุอันตรายได้ว่ามันมีเลขขึ้นทะเบียนนี้จริงไหมเป็นชนิดนี้จริงไหมค่ะวิธีการตรวจสอบนะคะถ้าผ่านการตรวจสอบแล้วมีเลขทะเบียนแล้วเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรสามารถตรวจสอบชีวพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรโดยดูจากเลขทะเบียนที่ระบุไว้ที่ตัวผลิตภัณฑ์หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเลขวัตถุอันตรายทางการเกษตรได้ผ่านทางกรมวิชาการเกษตรนะคะปัจจุบันนี้มันมีชีวพันธุ์หลายๆตัวที่ขายทางออนไลน์ไม่ได้วางหน้าร้านทำให้ทางกรมวิชาการเกษตรตรวจสอบได้ยากค่ะแล้วเกษตรกรก็ซื้อผ่านออนไลน์ซึ่งตัวนี้ไม่มีการตรวจสอบเลยเพราะนั้นน่ะมันก็ต้องเกษตรกรต้องตรวจสอบดูค่ะว่ามันถูกต้องไหมแล้วมีประสิทธิภาพจริงไหมในการป้องกันจากศัตรูพืชค่ะขับเคลื่อนชีวพันธุ์สู่พี่น้องเกษตรกรที่สร้างประโยชน์ต่อพืชผลทางการเกษตรและยังสามารถทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้อีกด้วยนะคะและที่สำคัญสามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยไม่มีสารตกค้างลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งพี่น้องเกษตรกรก็สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้ค่ะที่อาคารอเนกประสงค์ตำบลเกาะทวดอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสุรเดชปัจฉิมกุลรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฟิลด์เดย์คิกออฟผลิตพืชอินทรีย์และพืช GAP ให้มีคุณภาพปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยมีผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่7พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกรมวิชาการเกษตรพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงานโดยการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่และเวทีกลางให้เกษตรกรผู้นำกลุ่มเกษตรกรเกษตรกรที่สนใจและเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องการผลิตพืชอินทรีย์การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์และการผลิต GAP พืชการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชโดยใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้าเกษตรในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่การผลิตพืชอินทรีย์และผลิต GAP พืชตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและเพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจสามารถนำเทคโนโลยีชีวพันธุ์ต่างๆมาใช้ประโยชน์นำไปสู่การรับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรต่อไปพร้อมกันนี้รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้เป็นประธานในการส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาพายุปลาบึกในพื้นที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน200รายอีกด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะอย่าลืมว่าเรามีนัดกันทุกวันเสาร์7โมงถึง7โมงครึ่งทางททบ5แห่งนี้แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านเกษตรนะคะผ่านทางเว็บไซต์จากกรมวิชาการเกษตรและ Facebook ของรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้ก้ามปูและทีมงานรายการทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยั่งยืนร่วมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดิน